สวัสดีครับผมปลายฟ้าปวยบางแหลมครับปลายฟ้าวันนี้เจอกับเอ้ยเจอใครวันนี้ซาดาวทองครับโอ้ยวันนี้111 111ครับล่าสุดชก100เท่าไหร่110ครับอันไหนดี110หรือ111เนี่ย110พอดีครับแล้ว111เนี่ยต้องคุ้มมั้ยก็นิดหน่อยครับเห็นว่ารอบนี้เป็นซ้อมอยู่ไหนซ้อม2ค่ายเลยมั้ยคุ้มรังคุ้มซ้อมเยอะขึ้นมั้ยก็เยอะขึ้นครับหลายไม่หิวนะรอบนี้นะครับสูงเท่าไหร่ความสูงเราประมาณ167ครับน้ำหนักของเราปล่อยๆเท่าไหร่53 54ครับปีนี้อายุ18แล้วชกมาถึง100ไม่เนินตัวนี้ก็น่าจะประมาณเกือบ100นะสามไฟล์ล่าสุดชนะกี่ครั้งชนะ2แพ้1ครับชนะ2แพ้1ล่าสุดชนะหรือแพ้ชนะล่าสุดชนะใครชนะน้ำเจริญครับอ๋อวันนี้เจอกับใครจะโดนท้องให้เราเห็นคลิปก็ไม่ก็เป็นมวยนะก็มีเข่าครับเข่าครับของสุดความยาวน่าจะทุกที่ดูสีนะเราฝีมือรู้ว่าไงฝีมือครับฝีมือนะลูกหลานจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับอ่ะฝากไปครับก็ฝากเชียร์นะครับไปนี้เต็มที่แล้วครับเอาชนะใครได้ครับสวัสดีครับนำตัวคนทางบ้านไหนน้องชายสวัสดีครับผมสดาทองนิสิตมาครับวันนี้เจอกับปลายฟ้านะเคยชกเขาไหมยังครับยังนะวันนี้เรา111ใช่ครับล่าสุดเราชกไว้ร้อยเท่าไหร่108 109ครับโอ้นี่เราเหมือนกับปล่อยขึ้นมาชกนิดนึงนะเราซ้อมกับพี่นุ้ยนะใช่ครับคลองอะไรคลอง3คลอง4คลอง4คลอง4ซ้อมมากี่วันนะซ้อมมาประมาณ2อาทิตย์ครับเราปล้ำกับใครหลักๆหลักๆก็มีพี่ธงชัยแล้วก็พี่กระไดทองแล้วก็มีพวกคิวทองพวกนั้นนะครับผมกี่วันเบ็ดเสร็จเลยเบ็ดเสร็จก็2อาทิตย์ครับ2อาทิตย์ได้นะเราสูงเท่าไหร่174ครับน้ำหนักของเราปล่อยๆ55 56ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว17ปีชกมวยถึง100มั้ยเกือบๆมั้ยเกือบเกือบเพียงครับ80นี่น่าจะมีนะเป็นไง3ไฟล์ล่าสุดเราชนะกี่ครั้งก็2ไฟล์ชนะแล้วก็มาแพ้ไฟล์ล่าสุดแพ้ใครล่าสุดฟาริคิดครับฟาริคิดนะคนเวทนี่เราต้องคุมไม่น้อย11ปอนด์เนี่ยกี่โลได้ก็4โล4โลได้นะเราเป็นมวยไงฝีมือหรือเข่าร่วงฝีมือครับฝีมือนะแล้วไอ้ไฟล์นี่ก็น่าจะฝีมือกันนะใช่เห็นคลิปกันแล้วนะเอาละเราลูกหลานจากจังหวัดเพชรบูรณ์ครับฝากไว้ครับเชื่อหน่อยก็ฝากคนเพชรบูรณ์ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ